สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวง No.8 นะครับวันนี้ก็พบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้มาในคลิปนะครับโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับในงวดวันที่1เมษายน2563นะครับในช่วงนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะมีหลายท่านนะครับที่อยู่กับบ้านนะครับด้วยมาตรการทางของรัฐบาลนะครับที่ขอความร่วมมือที่จะให้เราเนี่ยถ้าไปทำงานนะครับเช้าไปเย็นเราก็กลับบ้านนะครับแล้วก็ถ้าท่านที่ทำงานอยู่ที่บ้านนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกเพื่อให้เกิดภาวะการเสี่ยงหลายท่านก็อาจจะอยู่ในภาวะการที่จะกักตัว14วันจะได้ไม่ออกไปพบกับคนภายนอกหรือว่าคนที่เขามีภาวะปกตินะครับถ้าเราอยู่ในภาวะการเสี่ยงเนี่ยเราก็จะได้ไม่มีโอกาสที่จะได้นำเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไวรัสโควิด -19 โควิด -19 เนี่ยนะครับไปเผยแพร่ต่อผู้อื่นเพราะว่ามันเป็นมาตรการในการที่จะตัดตอนหรือว่าการหยุดยั้งไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมันขยายวงกว้างออกไปนะครับท่านที่อยู่กรุงเทพก็ไม่จำเป็นเราก็ไม่เดินทางไปต่างจังหวัดท่านที่อยู่ต่างจังหวัดเราก็อาจจะต้องอยู่ที่บ้านนะครับจะได้ไม่เดินทางในกรุงเทพตอนนี้ภาวะในกรุงเทพก็มีห้างร้านต่างๆนะครับก็มีการปิดตัวหรือว่ามีการปิดหยุดทำการประมาณ14วันนะครับเพื่อที่จะช่วยกันนะครับที่จะพยายามที่จะหยุดการแพร่ขยายหรือการเขาเรียกว่าการขยายกว้างออกไปในวงกว้างนะครับฉะนั้นก็อาจจะมีภาวะที่ยากลำบากกันสักนิดนึงหลายท่านก็อาจจะขาดรายได้หลายท่านก็อาจจะต้องก็เรียกว่าผมก็มีคนรู้จักหลายคนก็เช่าร้านนะครับเดือนหนึ่ง 20,000-30,000 บาทแต่ว่ารายได้เนี่ยขายมาวันหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทเดือนหนึ่งได้ไม่ถึงครึ่งของค่าเช่าก็เครียดนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องค่อยๆนะครับที่จะพยุงตัวเราเองแล้วก็ประคับประคองให้ผ่านช่วงวิกฤตการณ์นี้ไปได้นะครับตามดาวที่ผมเช็คเนี่ยน่าจะทุกอย่างน่าจะเริ่มเห็นอะไรที่มันดีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับตอนนี้มันยังอยู่ในเดือนมีนาก็อีกสักประมาณ10กว่าวันก็หมดเดือนมีนาแล้วก็เดือนเมษายนอีกสัก1เดือนถึงแม้ข่าวจากประเทศจีนนะครับที่เขาเริ่มที่จะมีตัวยาหรือมีมาตรการที่จะรักษาผู้ป่วยเขาไม่ติดผู้ป่วยเพิ่มแล้วก็มีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นในการผลิตวัคซีนก็ตามแต่ว่าหลายประเทศอาจจะดีขึ้นแต่ของเราเนี่ยเริ่มจะเริ่มในการที่จะขยายตัวฉะนั้นเราก็อาจจะช้ากว่าคนอื่นนิดนึงนะครับอย่างนั้นเราก็ต้องอดทนนะครับเพราะประเทศจีนเนี่ยตั้งแต่ธันวาคมมกราคมเนี่ยเขาหนักหนาสาหัสมาเขาผ่านจุดวิกฤตมาแต่ก็ยังเป็นข่าวดีที่ประเทศที่เขาเจอโรคนี้แล้วเขาหนักหนาสาหัสมาเนี่ยเขาเริ่มที่จะหาวิธีในการรักษาได้ตัวนี้มันก็จะทำให้เขาเรียกว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ประเทศเราก็อาจจะได้เขาเรียกว่าการนำถ้าเขาจบฤกษ์สิทธิ์แล้วนะครับวัคซีนต่างๆก็อาจจะต้องมีการส่งต่อช่วยเหลือประเทศต่างๆในโลกใบนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเขาเรียกเป็นวัฏจักรในการที่จะอยู่ร่วมกันในการที่จะติดต่อค้าขายเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเศรษฐกิจทั้งโลกมันพังเนี่ยกว่าจะฟื้นตัวเนี่ยมันก็จะทบกระเทือนกันไปเป็นจำนวนมากนะครับก็ด้วยความห่วงใยนะครับท่านที่ชมรายการหรืออยู่ที่บ้านก็หาซีรีส์ดูหารายการที่มันผ่อนคลายดูนะครับหรือว่าท่านอาจจะเช็คดวงชะตาก็ได้นะครับแต่ว่าการที่เช็คดวงชะตาช่วงนี้มันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นไปทางที่เดียวกันก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจนะครับแต่ว่าเราก็ฟังเพื่อที่จะเป็นแนวทางไว้แล้วก็อยู่บ้านก็เช็คดวงที่สำคัญหลายท่านก็หันมาในการของการเสี่ยงโชคลาภมากขึ้นจากหวยรัฐบาลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ทุกวันที่16เนี่ยหลายท่านก็ว่างก็อาจจะเสี่ยงโชคหลายวันกันมากขึ้นยังไงก็เขาเรียกว่าเสี่ยงโชคเล่นตามความเหมาะสมตามพอสมควรนะครับผมเองก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะรวบรวมอาจารย์นะครับเปิดสอนตัวเลขรายวันแล้วก็พยายามจะมีกลุ่มที่จะให้ตัวเลขรายวันในทางเป็นหลักการทางด้านโหราศาสตร์ในทางดวงดาว
เพื่อจะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้แนวเอาแนวทางตัวเนี้ยไปประกอบการพิจารณาในการเสี่ยงโชคถ้าเรามีหนี้มีสินเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มสร้างความเครียดให้ตัวเราเองฉะนั้นมันก็เป็นดาบสองคมทำอะไรเราก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบแล้วก็พยายามที่จะดูสถานการณ์ด้วยว่าตอนเนี้ยในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะเสี่ยงโชคหนักเบามากน้อยแค่ไหนนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับโค้งสุดท้ายนะครับผมก็จะมาตัดเลขทิศเหนือทิศใต้นะครับหรือภาษาชาวบ้านคือบนล่างเนี่ยนะครับทิศเหนือเนี่ยก็มีพลิกโผนิดนึงในวันที่24เนี่ยวันนี้ผมอัดรายการวันที่21วันที่24มีนาเนี่ยผมจะจัดงานจัดพิธีไหว้ขอเงินพระจันทร์วันอำมาตย์ศรีผมก็จะนำนะครับกระเป๋านะครับกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคเนี่ยครับมีสีทั้งหมดทั้งคนทั้ง8วันเลยทั้งรวมทั้งพุธกลางคืนซึ่งเป็นสีดำด้วยนะครับก็อันนี้เป็นวันจันทร์นะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็อันนี้มันพุธสีเขียวนะครับมันอาทิตย์สีแดงนะครับมันศุกร์สีฟ้าก็มีทุกสีนะครับอันนี้ก็นำเข้าร่วมพิธีแล้วก็อันนี้ที่โชว์นี่คือเป็นหินอเมทิสต์นะครับก็ฮาเกตเป็นที่เขาก็นิยมที่จะบูชาในเรื่องของการสร้างพลังการดูดดึงดูดเงินนะครับของผมนี่ก็จะเป็นหินอเมทิสต์ร้อยเรียงกับหินนิลสีดำนะครับเป็นคู่78นะครับเป็นคู่78คู่78เชื่อกันว่า78เนี่ยเป็นคู่โชคลาภใหญ่ในช่วงนี้หลายๆท่านเสี่ยงโชคต้องการพึ่งเรื่องโชคเนี่ยหลายท่านก็อาจจะมีโชคยังไม่มีหรือโชคเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าอยากได้โชคก้อนใหญ่ก็แนะนำให้เช่าคู่78นะครับหินอเมทิสต์ซึ่งก็มีสรรพคุณในเรื่องของในการที่เราจะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการที่เราจะเรื่องโชคลาภนะครับเรื่องอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นหินสีม่วงนะครับอเมทิสต์แล้วก็ฮาเกตที่ผมนำมาโชว์ให้ดูนะครับก็จะนำเข้าพิธีนะครับแล้วก็กระเป๋ากับหิน78เนี่ยในช่วงเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีหลายท่านก็อาจจะมีเรื่องของสภาวะการเงินที่อาจจะเขาเรียกว่ามันอาจจะงบไม่เยอะมากฉะนั้นตอนนี้ผมก็ยังให้ราคาพิเศษอยู่นะครับ789บาทกระเป๋านี่จาก 1,200 หินจาก 1,200 นะครับเหลือ789บาทแล้วนอกจากนั้นก็มีหลายท่านถามมาพี่น้องเยอะมากช่วงที่ผมได้เททองการสร้างองค์เสือและสร้างองค์พระเสานะครับที่มูลนิธิธนาคารเพื่อบุญเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาตอนนั้น 1,500 หลายท่านงบไม่ถึงแต่อยากได้นะครับอันนี้ผมจะเข้าพิธีดวงผมก็จะเน้นในเรื่องของพบกระดุมพระนะครับแล้วก็พบหลักพระเป็นดวงวิชัยโชคลาภเศรษฐีที่ดึงนะครับคาถาแล้วก็ตำแหน่งในการวางดาวผูกดาวให้อยู่ในวงการเงินกับโชคลาภเน้นการเงินโชคลาภก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีช่วงนี้หลายท่านก็เสี่ยงโชคกันเยอะผมอยากจะนำตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมได้เป็นอีกในทางหนึ่งเสริมดวงผูกดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาภนะครับจาก 1,500 เนี่ยก็ให้เท่ากับชุดกระเป๋าและหินนะครับ789บาทเป็นตัวเลขมงคลเป็นตัวเลขทางมือถือเป็นเลขมังกรของผมเนี่ย78คู่โชคลาภใหญ่เลข9นี่ก็จะเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรวมถึงอันนี้พิเศษมากๆเลยหนังสือ5789หลายท่านบอกขอเก็บเงินก่อนนะ 3,999 บาทอยากได้แต่ว่าเงินยังไม่ถึงผมเองก็อยากให้ทุกท่านได้หนังสือไปเหลืออีกประมาณ19งวดนะครับลดมากกว่าครึ่งอีกเห็นว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับแต่ว่าพยายามคิดว่าจะลงเลขอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวเลขในแนวทางหนังสือผมคือเน้นเลขพระราหูก็เหลือที่ราคา 1,888 บาทนะครับถ้าครึ่งหนึ่งก็ 3,999 ก็ 1,900 กว่านะอันนี้เกินครึ่งอีก40กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะลดไป 60% ได้นะก็เหลือ 1,888 บาทในช่วงในถึงสิ้นเดือนมีนานี้นะครับก็เดี๋ยวจะขยายเวลาให้หรือไม่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะว่าจริงๆก็หลายท่านก็เช่าไปในคาเต็มนะ 3,999 บาทแต่หลายท่านก็คงเข้าใจนะช่วงเศรษฐกิจไม่ดีหลายช่วงนี้หลายท่านก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วยังพึ่งเรื่องโชคลาภเนี่ยอย่าให้นั่งถือเนี่ยไปเป็นแนวทางในการเลือกตัวเลขหนังสือเนี่ยนอกจากมีหวยรัฐบาลนะครับทุกวันที่1และ16เหลืออีกทั้งหมด10ครั้งหมดแล้วข้างในเนี่ยผมทำตัวเลขรายวันไว้ทั้งหมด365วันตั้งแต่1มกราคม2563ถึง31มกราคม
ถึง31ธันวาคม63นะครับ1มกราคม63ถึง31ธันวาคม63ฉะนั้นก็คุ้มนะครับสำหรับท่านที่ตอนนี้เสี่ยงเลขรายวันอยู่นะครับราคาพิเศษ 1,888 บาทนะครับผมก็จะนำเข้าพิธีในวันที่24มีนานี้นะครับเพื่อจะให้ทุกอย่างมันเข้มขังท่านที่สั่งมาก็วันที่25ผมก็ทยอยส่งนะจะได้ทันก่อนลอตเตอรี่ออกวันที่1เมษายนนี้แน่นอนนะครับก็ทิศเหนือนะครับที่บอกไปว่าวันที่24มีนานี้จะไหว้ขอเงินพระจันทร์ผมให้ได้ดาวจันทร์โดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็ในวันเสาร์ที่28ผมจะไหว้บวงสรวงพระราหูนะครับก็ผมคิดว่าจะขอพรองค์พระราหูนะท่านประทานโชคลาภให้กับพวกเราทุกคนนะครับทิศใต้หรือข้างล่างนี่ผมให้เลข8นะครับฉะนั้นในวันเสาร์ที่28ผมว่าคู่แรกที่ต้องจับก่อนเลยคือ2882เนี่ยผมให้เป็นเบอร์1เลยนะลองมาก็ตามหนังสือผมอ่ะ5789ยังเป็นเลขตามอยู่นะก็คือ5775 5885นะครับ7887 7997นี่คือชุดหนังสือนะครับอันนี้เรามาดูทิศเหนือนะครับผมเลือกมาให้3คู่ตั้งด้วยเลข2นะเอา2รูดไปเลยวิ่ง2รูด2นะครับ2552 2772 2882ที่ผมบอกไปเลข228สวยมากนะทิศใต้นะครับ82แน่นอนแต่ว่ามีข้างบนแล้วทิศใต้ก็ตามไปด้วยนะ82แต่3คู่ที่ผมเลือกมาให้ก็คือ8448 8558 8778นะครับเลข3ตัวอย่างที่ผมคัดมาคือ258นะครับกลับไปกลับมาเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1นะ258ตัวเลขตามอย่างที่ผมบอกไปชุด5789เนี่ยก็มีทั้ง78 85ไปแล้วแยกออกมาให้เลขตามเหลือ2ตัวคือ7557 7997งวดที่แล้วเนี่ยออก77มั่นหมายมั่นปั้นมือ7997ฉะนั้นอย่าทิ้ง7997นะครับหรือ7887เนี่ยสวยมากๆเลยนะครับนี่คือโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับอย่างนั้นแล้วก็สำหรับของมงคลนะครับที่จะผ่านพิธีในวันอามาวสีที่ผมจะไหว้ของเงินพระจันทร์เนี่ยก็จะมีกระเป๋านะครับสร้อยที่ผมใส่อยู่ชุด78กระเป๋าเลขทรัพย์รับโชคเนี่ยนะครับแล้วก็ยันพิชัยโชคลาภเศรษฐีเนี่ยนะครับเป็นเซตราคาเดียวคือชิ้นละนะครับ789บาทจำง่ายๆเลข789แล้วเลขคาไปแล้วออกมานะครับ89มาแล้วเนี่ยนั้นยังตาม78กับ79อยู่เมื่อที่แล้วก็เกือบละขยับมาละ77ว่าก็บวงสรวงในการเททองหล่อพระเสาเลขพระเสาท่านมา2ตัวเลยนะ77หลายคนบอกผมไม่แม่นผมบอกถ้า7อื่นมานี่ก็เฮนะเพราะว่าผมให้7เป็นตัวตั้งเลยแต่ว่ามาเบิ้ล77หลายคนก็บอกวันพระจริงผมไม่อยากให้เบิ้ลเลยนะลุ้นกันไปเลยว่า7อะไรถ้าเป็น7 8 7 9ก็คราวแล้ว89มาแล้วฉะนั้นงวดนี้ผมก็ยังมั่นใจในชุด5 7 8 9นี่แหละก็จับคู่กันนะครับอย่าลืมนะครับยังไงแล้วก็ฝากท่านผู้ชมก็ช่วงนี้เราก็ดูแลสุขภาพนะครับเจลทามือออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านออกจากบ้านก็ติดหน้ากากไปด้วยทุกครั้งท่านที่เดินทางบนรถประจำทางรถไฟฟ้าท่านที่ต้องทำงานกับคนหมู่มากก็มีหน้ากากป้องกันตัวเราไว้นะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราและครอบครัวนะครับแล้วก็ยังไงแล้วท่านที่ทางที่ทำงานท่านก็บางที่ท่านก็ให้หยุดนะครับเพื่อที่จะอยู่กับบ้านบางคนก็มีงานกลับมาทำที่บ้านอย่างนี้ก็ถือว่าขอบคุณหน่วยงานนะครับหลายๆที่ที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับถ้าต้องไปทำงานก็รีบกลับบ้านสถานบันเทิงหรือกลางคืนเราก็ไม่ไปเที่ยวในช่วงนี้นะเราพยายามที่จะป้องกันตัวเองก่อนนะครับแล้วผมมั่นใจนะว่าเดือนพฤษภาคมจะมีข่าวดีจากดวงดาวที่ผมดูแล้วเนี่ยกับข่าวที่ประกอบออกมาว่าช่วงนี้หลายๆประเทศก็เริ่มที่จะนำวัคซีนออกมาทดลองกับคนและคนป่วยนะครับถ้าได้ผลดีเขาก็คงจะรีบนำออกมาให้ประชาชนแล้วก็คนทั่วไปนะครับได้มีโอกาสได้ใช้กันเพราะตอนนี้ยาหรือการรักษาจัดไม่อยู่ในราคาที่สูงพอสมควรนะเนื่องจากว่าต้องอาศัยเตียงนอนต้องอาศัยคุณหมอแล้วก็การตรวจไข้กันกินยาหลายอย่างมันก็อาจจะยังมีราคาที่แพงอยู่นะครับยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าท่านอยู่บ้านแล้วว่าก็แนะนำนะครับเรียนเชิญให้ลองดูรายการบ้านดวง8นะครับ
ก็ยังไงเราก็มีรายการหลากหลายนะครับที่จะมาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้โดยเฉพาะรายการคงเบ้งดูดาวที่ผมจัดกับอาจารย์สัมพันธ์หรือดาวนำโชคที่ผมจัดกับอาจารย์แอ้จักรศรีราที่ให้เลขหลายวันนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามรายการใหม่ๆด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดติดตามอย่าลืมจะมีกระดิ่งขึ้นมากดกระดิ่งเพราะกระดิ่งก็จะทำให้ทางช่องเนี่ยส่งข่าวคราวหรือว่าข่าวสารใหม่ๆมีคลิปใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยกระดิ่งก็จะเตือนว่ามีคลิปเลขนำโชคจากราศีผงเบ้งดูดาวหรือดาวนำโชคเนี่ยท่านผู้ชมก็จะทราบแล้วก็จะได้เข้ามาดูกันนะครับช่วงนี้ก็ผมว่าว่างๆก็ดูดวงเช็คดวงดูตัวเลขหรือว่าอาจจะดูรายการอื่นๆนะครับด้วยความแบบอย่าไปซีเรียสนะครับมันนะครับพฤษภาเราน่าจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนแล้วก็เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับท่านมีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ